敬虔な仏教徒の多いタイ。そのタイ北部にある第二の都市チェンマイの郊外にある山本デンドロビウム園タイ農場です。この農場ではバイオテクノロジーによるメリクロン苗生産が行われています。農場というよりむしろバイオ工場といった方がふさわしいかもしれません。ここでは現在年間150万本のメリクロン苗が生産されており、 EU 諸国をはじめハワイ農場などに出荷されています。最近山本デンドロビウムに対する各国からの注文が急増しており、さらなる増産が求められるようになっています。この部屋はまさに農園の心臓部です。この部屋では日本から運ばれてきた新品種のプロトコームをさらにシェーカーを続け大量増殖させるのです。クローン羊が一時話題になりましたが、デンドロビウムも新芽の成長点をこのように液体培地で大量増殖して親と全く同じ性質を持つクローン植物を作るのです。プロトコームより発芽した無菌苗はさらに別のフラスコに移植して生育させます。これらのすべての作業は無菌的に行われますので、高度の技術が求められます。この部屋は常時25度 C に保たれ、人工照明によって大量のフラスコ苗が育てられています。この瓶の中には寒天培地が入っており、無菌苗が各20本ずつ整然と植えられています。植えられた苗は無菌状態の中ですくすくと育ち、3ヶ月もすると出荷できる大きさに育ちます。屋内の棚にも出荷間際のフラスコ苗が大量に並べられ、出番を待っています。一部にはフラスコから出された苗が栽培されています。デンドロビウムのふるさとで恵まれた環境の中で丈夫にすくすく育っています。この苗は大きくなると日本にも送られて、เก่าหาครั้งแรกก็รุนแรงเจนลำเอารวมกันแล้วมีถึง8ข้อหาข้อหาแรกหาว่าครูบาตั้งตัวบัดใดรับอนุญาตเป็นพระอุปัชฌานาท่านนาเขาหาว่าครูบาลักบวชละอ่อนอุปสมบทแผ่วสามัญเณรได้มาบำเพ็ญหลายอย่างอยู่ห้องในบรรพชาตั้งละเอกละอ่อนได้ถูกกล่าวหาว่าอุปัชฌาย์เถื่อนแถมมาถูกมาต้องตามพระราชบัญญัติผิดระเบียบปกครองบ่มีใบอนุญาตบ่ายอมเข้าร่วมข้อเก่าหาที่สี่เหมือนกันขอคือฝ่ายสงทุกวัดมีส่วนจุดประทีปกองไฟฉลองคือม่วนตีกองหลวงพิธีราชาพิเศษ
มฉลองสมพงทางกะวัดบ้านปางว่าคู่บ้านนิ่งเฉยบ่ทำอันยังเลยเงียบเหมือนป่าตั้งข้อกล่าวหาเอาเป็นข้อที่ห้าหาว่าครูบาท่านนั้นขับคืนบ่ยอมเชื่อฟังตามพระราชบัญญัติเจ้าคณะแขวงลี่เขตเมืองละปูนบุญแม่นาได้ขอร้องครูบาแต่ท่านบ่เชื่อสักอย่างที่หกพิสุงสามมะเนนเปิ้นฮือสำรวจว่ามีกี่ตนว่าอันกระทำบัญชีส่งชื่อมาแบบนั้นข้างกะวัดบ้านปางบ่ปฏิบัติยอมส่งจนข้อที่เจ็ดบ่ยอมเข้าร่วมประชุมเพราะเชื่อตนบุญหลายวัดบ่ไปร่วมคือวัดพระธาตุละปูนทรงทานตนบุญครูบาท่านนี้กักตัวอยู่ละปูนเป็นเวลา1ปีลงท่าลงลีเสียอกเสียใจแล้วย้ายไปกักตัวอยู่ที่เวียงเจียงใหม่คือวัดป่าโก้ยหรือวัดสีดอนชัยนายแม่กำได้3เดือน8วันหูตั้งอยู่กับตีแขวงอำเภอลีเจ้าคณะมาสอบสวนรวมแล้วเป็น4วันว่าอีต้นบุญล้านนาแห่งอำเภอลีได้ถูกส่งตัวไปสอบสวนที่กรุงเทพแถมต้องไปบ้านเมืองจัดเตรียมกำลังเพราะว่ากลัวเหตุการณ์เข้าแย่งชิงตัวท่านอยากเตียงใหม่ไปขึ้นรถไฟละปุ่น